สวัสดีครับเรากปปส.รวมไปถึงครอบครัวของกปปส.ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีขั้นต้นแต่ทางด้านนุสบาปุณการภรรยาของบีพุทธิพงศ์จำเลยที่4จำคุก7ปีไม่มีการเคลื่อนไหวโซเชียลแต่อย่างใดซึ่งหลายๆคนต่างก็ให้ความสนใจในรูปภาพที่เธอทั้งคู่ควงแขนดินเนอร์หรูในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็มีทั้งกระแสให้กำลังใจและก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นกระนำอินสตาแกรมของสาวนุสบากันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนุสบาได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมแล้วโดยโพสต์ภาพคู่กับสามีขนาดพากันไปไหว้พระในอดีตพร้อมระบุข้อความไว้ว่าสิ่งใดในโลกร้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่อยู่นาตามแต่บุญบาปแล้วก่อเพื่อรักษานุถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกความห่วงใยและก็ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นุกและครอบครัวในช่องทางต่างๆนะคะนุกก็อยู่ในครอบครัวการเมืองมารวม20กว่าปีแล้วตำแหน่งต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตั้งแต่คุณพุทธิพงศ์ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนั้นแล้วและก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์กราบขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพี่บีด้วยความไว้วางใจมาด้วยตลอด20ปีพี่บีได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาติบ้านเมืองด้วยความมานะอุตสาหะมาด้วยตลอดชีวิตนุก็ได้ฐานะภรรยาให้กำลังใจและก็สนับสนุนมาด้วยตลอดเช่นเดียวกันแม้ว่าในเวลานี้เรากำลังผ่านความยากลำบากที่สุดในชีวิตทุกคำห่วงใยจากพี่น้องเพื่อนๆน้องๆในวงการบันเทิงและน้องๆเหล่าแฟนคลับรวมไปถึงทุกๆคนที่ส่งมาให้ในช่วงที่ผ่านมามีความหมายกับนุกมากๆแม้ว่านุกพยายามเข้มแข็งก็ไม่ร้องไห้มันช่างยากเหลือเกินแต่ทุกคนทำให้นุกมีกำลังใจและก็ขอขอบคุณแทนพี่บีในความรักและความเมตตาที่ทุกคนมอบให้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะนุสบาปุณการ